สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2ทุ่มตรงแบบนี้นะครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดประเด็นแล้วมาพูดคุยกันนะครับแน่นอนขาดไม่ได้ครับคนนี้ครับอาจารย์ดร.เสรีวงศ์วันทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นมากมายเลยอาจารย์มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องขโมยขจรสนุกสนานรวมทั้งเรื่องคุณตำรวจด้วยแต่ก่อนจะนำคุณผู้ชมเข้าไปถูกสู่ประเด็นนะครับย้ำช่องทางการติดต่อกันหน่อยสิ่งแรกที่สำคัญเลยเพราะเบรกที่4ของรายการคุณผู้ชมเราจะให้อาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ชมตรงๆดังนั้นส่งข้อความของคุณเข้ามาที่464-2200นะครับ อยากทักทายอยากถามหรือมีเรื่องราวดราม่าอะไรส่งมาเลยเดี๋ยวท้ายรายการเบรกสุดท้ายเราตอบกันใครที่ชมเป็นรีลันอยู่นะครับแล้วก็อยากถามด้วยไปที่ Facebook ก็ได้ครับ /เสรีดราม่าแปะเรื่องราวเอาไว้และเดี๋ยวทีมงานเลือกมาหรือสุดท้ายยังมีคนที่นิยมเขียนจดหมายซึ่งเราถือว่าเป็นความงดงามในการสื่อสารนะจ๊ะก็เขียนจดหมายมาได้นะครับเราขึ้นที่อยู่ให้แล้วเราก็เลือกมาตอบกันก่อนจะเข้าประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญอันนึงไม่สำคัญคือประเด็นที่มีการพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าเอามาปรึกษาอาจารย์เล่นๆดีกว่ามันมีประเด็นน้องชมพู่ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Samsung ก็พูดเลยแหละเราก็มีภาพนึงที่เขาเซลฟี่ตัวเองแม้ว่าจะเป็นภาพที่เอามือปิดยี่ห้อแต่ทั้งโลกก็พอรู้ได้ว่ามันเป็น iPhone ค่ะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องเหมือนว่าพรีเซนเตอร์ต้องไม่ใช้แบบนี้สิชาวเน็ตก็จวกใหญ่ร่วมอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเอามาใช้ Samsung ถอดเลยอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ว่าเรื่องนี้ยังไงก่อนที่จะเดี๋ยวเล่าว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะคะจะต้องให้เกียรติสินค้าที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพี่ขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในอเมริกาตอนนั้นพี่อยู่ที่อเมริกาพอดีนะครับก็มีโอลิมปิกปีหนึ่งที่ยุโรปนะครับปีนั้นเนี่ยคอนเวิร์ตได้เป็นสปอนเซอร์หลักของการจัดการแข่งขันนั้นทีนี้ไมเคิลจอร์แดนนะครับซึ่งเป็นนักบาสของอเมริกามีชื่อเสียงมากเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไนกี้นะครับดังนั้นวันเปิดสนามเขาจึงไม่ยอมลงเขาไม่ยอมไปเดินขบวนด้วยเพราะถ้าเดินเนี่ยเขาต้องใส่ชุดวอร์มของคอนเวิร์ตก็ปรากฏว่าเสียงก็ด่ากันว่าเขาหยิ่งยะโสโอหังอวดดีอะไรต่างๆนานาสารพัดนะครับเขาก็ยอมให้ด่าวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเขาจึงแถลงเขาใช้คำพูดว่าถ้าคุณเป็นคนเซ็นเช็คให้ผม25 ล้านเหรียญดอลลาร์ต่อปีคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นผมใส่ชุดของคู่แข่งออกโทรทัศน์ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่นะเพราะนั้นเพราะว่าเขาให้เกียรติไนกี้ที่เซ็นเช็คให้เขาเขาจึงไม่ยอมที่จะใส่ชุดของคอนเวิร์ตอันนี้เป็นหลักนะครับนอกจากนั้นในอเมริกานะครับมีกฎหมายชัดเจนนะครับกฎหมายว่าด้วยใครจะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าใดต้องใช้สินค้านั้นมาแล้ว6 เดือนและปัจจุบันยังใช้อยู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆของคนไทยนี่เราไม่ได้มีกฎหมายคือบ้านเราไม่มีกฎหมายเราเห็นว่าใครสวยใครน่ารักเราก็เอามาฉันอยากแบบมีไลฟ์สไตล์แบบชมพู่ฉันก็จะใช้ Samsung เหมือนชมพู่อะไรอย่างงี้แต่นี้น้องชมพู่เขาออกมาบอกนะจริงๆว่าเขาไม่ได้ใช้ iPhone หรอกเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นคนของประชาชนบางทีก็ต้องหยิบมือถือของซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำที่บายของเขาแต่ถ้าเป็นพี่ก็ถามตัวเองเสมอเพราะพี่ก็มีคนมาขอเซลฟี่เยอะนะคะพี่ยังไม่เคยเห็นคนที่ขอเซลฟี่พี่คนใดขอให้พี่ถือโทรศัพท์เขาคือทุกคนที่มาขอเซลฟี่กับพี่เขาถือโทรศัพท์ของเขาเองนะคะเขาก็จะเอาหน้าเขามาเอียงซบพี่นะให้หน้าชิดกันแล้วเขาก็เป็นคนถ่ายเนาะพี่ยังไม่เคยเห็นใครสักคนอาจารย์ถือหน่อยถ่ายรูปกับก๊อปหน่อยถ่ายให้ด้วยไม่ใช่ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นโอเคอธิบายก็อธิบายได้แต่ได้ตรรกะแล้วก็ในความเป็นจริงที่พี่เคยเจอเพราะพี่จะไม่ใช่ดาราดังแต่ถ้าถามว่ามีคนเซลฟี่กับพี่เยอะไหมก็มีเพราะอย่างน้อยที่สุดแฟนกปปส.อย่างเงี้ยก็มาขอเซลฟี่กับพี่ทุกครั้งที่พี่ไปไหนมาไหนแล้วก็เสร็จแล้วเขาเซลฟี่พี่ยังไม่เคยมีใครยื่นโทรศัพท์เขาให้พี่ถือเลยนะเนาะดังนั้นก็เตือนไว้นิดนึงว่าเราเซเลบดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติทีนี้คนที่ว่าก็ว่าเขาแรงไปนะครับคือก็ควรจะเตือนกันเท่านั้นเองนะครับแต่ที่พี่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเหล่าบรรดาแฟนคลับของชมพู่ที่มาแก้ตัวแทนชมพู่อย่างเสียหายอย่างเช่นบอกอย่างนี้คนโฆษณาอาหารหมาต้องกินอาหารหมาเหรอไม่ใช่แล้วอันนี้นะครับคือถ้าเราโฆษณาอาหารหมาสมมติเราโฆษณาครับให้กับเพดดิกรีหมาเราอ่ะต้องกินเพดดิกรีถูกถ้าหมาเราไปกินเจอไฮอ่ะผิดแต่ไม่ใช่เราที่เป็นคนโฆษณามานั่งกินอาหารหมาไม่มีตรรกะในการต่อสู้นี่ไงหรือยังบางคนบอกว่าอย่างนี้เนี่ยขอพูดหยาบๆเลยนะบอกว่าไม่ต้องแดกมาม่าทุกวันเหรอไม่ใช่ครับไม่ต้องใช่มา
อ้ํากินอะไรก็ได้แต่ถ้าอ้ําจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้องมาม่าต้องเป็นมาม่าไม่มีไวๆไม่มียำๆคืออย่าไปเถียงกันด้วยตรรกะบ้าๆบอๆคือพี่เนี่ยเห็นวิธีการเถียงของแฟนกับชมพู่แล้วพี่ทนไม่ได้พี่มีความรู้สึกว่าคุณกำลังหาเรื่องคนที่ตำหนิชมพู่คือคนที่ตำหนิเนี่ยเขาตำหนิด้วยตรรกะเพียงแต่บางคนก็ใช้วาจาไม่เหมาะสมนะคะไปว่าเขาแรงๆที่จริงเขาพูดเพียงแต่ว่าอ้าวเป็นพรีเซนเตอร์ Samsung ไม่ใช่เหรอแล้วปรากฏตัวในที่สาธารณะพร้อม iPhone ได้อย่างไรควรจะให้เกียรติกับสินค้าที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์พูดแค่นี้ก็พอแต่ไปบอกปลดเลยอย่างนู้นเลยอันนั้นมันมากไปนะแต่ทีนี้พอมีการว่ากันอย่างเงี้ยคนที่เถียงแทนชมพู่เนี่ยเถียงด้วยตรรกะประหลาดมาก บอกอย่างนี้คนโฆษณาอาหารหมาจะต้องกินอาหารหมาเหรอโชคดีนะไม่มีใครมาชวนเราไปเป็นพรีเซนเตอร์อาหารหมาคือถ้าเกิดคุณเป็นพรีเซนเตอร์เพดดิกรีปั๊บเนี่ยหมาของคุณกี่ตัวก็ต้องกินเพดดิกรีถ้ามันพูดได้ว่ามันไม่ชอบคุณก็บังคับมันว่าคุณต้องกินเป็นหมาฉันจะเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์นะหรือชมพู่โฆษณามาม่าก็ไม่ได้แปลว่าชมพู่ต้องกินมาม่าทุกวันครับชมพู่จะกินอะไรก็ได้แต่เมื่อไหร่ชมพู่อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะต้องเป็นมาม่าไม่ใช่ไวๆและยำๆหลักการแค่นี้ค่ะด้วยความหลากหลายของสินค้าด้วยพอดีเดี๋ยวนี้มือถือมันอยู่ติดตัวจริงๆมันไม่เหมือนอาหารอย่างพี่ตอนนั้นพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของฉลาดทองพี่ก็จะต้องสั่งคนที่ไปซื้อของนะคะว่าซอสปรุงรสไม่ใช่ภูเขาทองไม่ใช่แม็กกี้แต่ต้องเป็นฉลาดทองน้ำปลาต้องไม่ใช่ทิพรสไม่ใช่ปลาหมึกแต่ต้องเป็นน้ำปลาฉลากทองเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ซอสพริกต้องไม่ใช่ศรีราชาแต่ต้องเป็นฉลากทองเพราะพี่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งประเด็นแหละที่เรามาคุยกันว่าจริงๆสิ่งที่อาจารย์ไม่สบายใจมันเป็นว่าด้วยเรื่องการเถียงแทนและไม่มีตรรกะเถียงแทนแบบไร้ตรรกะจะมาบอกว่าคนโฆษณาอาหารหมาต้องกินอาหารหมาเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่แล้วบอกเถียงอย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ก็เลยฝากไว้ว่าเวลาจะเถียงแทนหรืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมมีตรรกะด้วยออรู้ว่าคุณรักดาราของคุณแต่มีเหตุผลในการมันยิ่งทำลายชมพู่นะมาพูดอย่างเนี้ยอาจารย์ก็ยังเห็นว่าเห็นมา จากเรื่องที่เราก็เห็นใจเนาะมันอาจจะหยิบจับกันได้แต่พอมาเถียงกันแบบนี้ก็แย่นี่คือเปิดประเด็นในเบรกแรกเองอาจารย์เข้มข้นตอนนี้ทีมงานรวบรวมเลยครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราวใดบ้างไปชมกันเชิญเลยครับบิ๊กเนในวินชิดชอบควบบิ๊กไบค์ในเลนห้ามขี่ใหญ่แค่ไหนก็ต้องปรับชาวบ้านสุดทนเสียงแตรดังสนั่นในวินชิดชอบพาพวกซิ่งบิ๊กไบค์ช่องทางห้ามเจอตำรวจเรียกแจกใบสั่งแห่เตือนหนุ่มหน้าสวยรับน้องมอชอหวั่นโดนรุ่นพี่รังแกชาวเน็ตแห่เตือนหนุ่มหน้าหวานน้องวอหวั่นเข้าเรียนมอเชียงใหม่โดนวีนประเพณีตบตีรับกระเทยรุ่นพี่โพสต์ขู่เข้ามาเจอหนักแน่ล่าสุดเจ้าตัวแจงชัดไม่ย้ายมหาลัยขอเรียนมสวตามเดิมสองครูสาวผุดไอเดียเจ๋งค่านิยม12ประการแช่กระชอน2ครูสาวผุดไอเดียสุดเจ๋งร้องเพลงประกอบค่านิยม12ประการถ้าไม่ทำจะท่องทำไมเล็งปลูกฝังค่านิยมดีให้เด็กยุคใหม่พัทยาสุดเฉาพ่อค้าโหดไล่แทงลูกค้าเมืองพัทยาสุดเฉาพ่อค้านาฬิกาโหดคว้ามีดไล่แทงลูกค้าต่างชาติเหตุไม่พอใจลองสินค้าแล้วไม่ซื้อรายการตลกเกาหลีแต่งตัวเลียนแบบพระไทยบอกเป็นติ่งบิ๊กแบงชาวพุทธตลกไหมรายการเกาหลีแต่งพระสวดเพลงบิ๊กแบงบอยแบนด์ดังตัดพ้ออยู่อย่างลำบากพระปลอมระบาดก่อนฟาดหัวพระพุทธรูปปลอมแอบเห็นอาจารย์ถอนหายใจคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้ดราม่ามันหลายเรื่องมากอาจารย์เริ่มที่การท่องเที่ยวก่อนดีกว่า okay. พัทยาก็เป็นข่าวคือพัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆที่เวลาแขกบ้านแขกเมืองใครจะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ภูเก็ตก็ต้องพัทยานะครับทุกคนก็จะมาหมดปรากฏว่ามันมีเรื่องราวนี้ครับอาจารย์มีพ่อค้าขายนาฬิกาเนี่ยเขาไปเสนอขายนาฬิกาตอนนี้พอนักท่องเที่ยวดูเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ของจริงก็ไม่ซื้อก็เกิดการบังคับว่าต้องซื้อแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายไม่ซื้อก็ตามพวกมาจนเกือบจะเกิดเรื่องจนมีคนไทยนี่แหละช่วยเคลียร์แต่ก็เรื่องราวมันก็เหมือนอีกนิดเดียวก็จะตีกันอยู่แล้วอาจารย์คือเรื่องนี้เราก็เคยเห็นอย่างคุณป้าที่บังคับซื้อช่อดอกไม้จำได้ไหมที่ตลาดคือของซื้อของขายเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีความสนใจแต่เมื่อสนใจแล้วเนี่ย เราลงรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่เราก็ไม่ซื้อเรามีสิทธิ์เลือกเนาะเพราะบางทีเนี่ยอันสมมติเราเห็นอย่างเงี้ย
โอ้สวยดีนะพอเราไปจับอ้าวปลอมอ่ะเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาขอดูของมาลองรองเท้ามาลองเสื้อครับแล้วเมื่อลองแล้วจะต้องซื้อเนี่ยตกลงจะไม่มีใครกล้าลองนะเนาะเพราะสินค้าเนี่ยแวบแรกที่เราดูอาจจะน่าสนใจแต่พอจับดูนู่นดูนี่ลงรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้หรือใส่กับตัวเราไม่เข้า มีรองเท้าหลายคู่นะคะที่เมื่อเราเห็นเปล่าๆเราดูว่าสวยแต่พอเราลองแล้วเราไปดูกระจกที่เขาวางไว้ที่พื้นมันไม่เข้ากับเท้าเราเราก็ต้องไม่ซื้อซึ่งคนขายจะต้องตระหนักข้อนี้ถ้าคุณคิดว่าใครมาจับใครมาลองสินค้าคุณแล้วต้องซื้อถ้าไม่ซื้อมีเรื่องเนี่ยคุณไม่ควรจะขายของค่ะแล้วยิ่งเป็นคนขายของที่ขายกับนักท่องเที่ยวซึ่งเสียภาพลักษณ์ประเทศนะคะจะเป็นกระบอกเสียงว่าฉันนี่ลัดเยียไปพัทยามาโดนไล่ก็เหมือนพี่ไปนิวยอร์กเนี่ยพี่ก็บอกว่าคนขายของนิวยอร์กร้ายกาจนะคะพี่ไปดูนาฬิกาเหมือนกันแต่บริเวณไทม์สแควร์เนี่ยถ้าเราจะซื้อของไม่ต่อเนี่ยเราถูกหลอกแน่ๆพี่ก็ต่อพอพี่ต่อเดี๋ยวเขาว่าพี่ว่าไงรู้ไหมราคานี้เอาสายไปก็แล้วกันตัวเรือนเอาไว้ที่นี่ได้ก็ยังดีคือก็ยังแค่เหมือนแบบแค่แดกดันเราให้เรารู้สึกใช่แต่ว่าจริงๆโดยมารยาทคนขายก็ไม่ควรอย่างนั้นก็ต้องบอกอุ๊ยราคานั้นไม่ได้หรอกครับก็จบอันนี้มีการเอาสายไปซี่ราคานั้นน่ะจะตัวเรือนเอาไว้ที่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ครับคือการเป็นคนขายที่ให้บริการลูกค้าไม่ควรประชดประชันกระแทกแดกดันใดๆทั้งสิ้นเพราะคนซื้อนั้นเนี่ยมีค่านิยมวิธีการคิดที่ต่างกันใช่มั้ยคะตอนนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวครับทีมงานก็เลยติดต่อคุณรัตนชัยครับสุทธิเดชานัยท่านเป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาตอนนี้อยู่ในสายกับเราคุณรัตนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังคุยกับกอล์ฟกับอาจารย์ดร.เสรีนะครับกับประเด็นที่สวัสดีครับท่านดร.เสรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตถามเลยว่าความคืบหน้าของคดีนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณรัตนชัยครับครับเป็นครั้งแรกที่เกิดในเมืองพัทยาเพราะจริงๆแล้วผมขออนุญาตเกริ่นนำนิดนึงนะครับนะครับจริงๆตรงนี้เป็นผิดกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยสินค้าก๊อปปี้เนี่ยจะไปวางแผงขายกันตามถนนบริเวณชายหาดบ้างนะครับแล้วโดยมาตรการท่านนายกเมืองพัทยาจากทางผู้กับการลงทางที่ตำรวจพัทยานะครับดำเนินการเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจก็เลยปราบปรามพวกแผงลอยเนี่ยก็เลยถูกดำเนินการจับแล้วก็ดำเนินคดีเขาปรับไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการค้าของเขาซึ่งมาเกิดในเร็วๆนี้ก็โดยการใช้วิธีการใส่กระเป้กระเป๋าเดินไปตามเดินเร่ขายแทนเร่ขายไปสืบเสาะเห็นนักท่องเที่ยวคนไหนแล้วก็ไปนั่งคุยอะไรซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียการท่องเที่ยวมากเสียภาพลักษณ์แน่นอนเป็นส่วนตัวครับนะครับก็มีเป็นบางส่วนครับกำลังดำเนินการจับกุมอยู่นะครับเนาะแล้วตอนนี้เหตุการณ์เหมือนกับคดีนี้ไปถึงไหนครับหรือว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องตามต่อไปใช่ครับกำลังตามอยู่แล้วก็ทางเมืองมะยาก็ฝากทางท่านที่ตำรวจในทางผู้กับเมืองมะยานะครับให้เร่งรัดนะครับเนื่องจากว่ามีหลักฐานอยู่ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ใกล้เคียงได้ถ่ายคลิปวิดีโอจากที่เป็นข่าวนะครับตรงนั้นจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะไปตามคนร้ายแต่ยังไงก็ตามมาตรการเมืองมะยาตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการให้อย่างเคร่งครัดโดยใช้ทั้งตำรวจอาสาและเทศกิจของเมืองมะยาที่มีด้วยนะครับมาดูในการตรวจกวดขันนะครับผู้ที่ไปใช้ธุรกิจในลักษณะอย่างนี้ครับขายสินค้าก็ปี้แล้วเมื่อลิขสิทธิ์แล้วไปเดินกระเป๋าถือถ้าเราพบเมื่อไหร่ก็จะแจ้งก็แจ้งทางตำรวจดำเนินคดีดีครับเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเรียกว่าสภาเมืองพัทยาก็กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ใช่ไหมครับครับครับเราเป็นห่วงมากเพราะนิดเดียวกระทบนิดเดียวการท่องเที่ยวนี่มันจะมีผลมากเลยนะครับถ้ามีเชิงล้มนี่จะไวมากก็อาจารย์เสรีเนี่ยพูดเรื่องการท่องเที่ยวอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องนิดเดียวพอมันเป็นข่าวเนี่ยเราทำดีร้อยครั้งมันเสียหายหมดนะนั้นต้องฝากคุณฝากทางสภาเมืองพัทยาเนาะดูแลเราด้วยนะครับท่านดร.เสรีก็เคยเป็นที่ปรึกษาใหญ่ที่เมืองพัทยาตอนนั้นก็พบกับท่านนายกเมืองพัทยาผมเช่นกันต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยให้ข้อมูลดีๆกับเมืองพัทยาขอบคุณครับได้มากครับครับขอบคุณรัตนชัยสุดที่ทางชาญนายรองประธานสภาเมืองพัทยานะครับขอบคุณให้ข้อมูลนะครับสวัสดี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 ครับท่านนักเตะครับครับสวัสดีครับก็จะได้สบายใจครับอาจารย์วันนี้ก็เลยยกหูหาท่านหน่อยซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าตัวสภาเมืองพัทยาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเราก็อย่างที่ท่านบอกแหละครับการท่องเที่ยวมันก็ใหญ่เราทำดีกันร้อยเรื่องทำเสียนิดเดียวมันเป็นเรื่องเลยแล้วเรื่องไม่ดีนี่แหละคนชอบเล่าใช่อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องดีไม่เคยเล่านะครับอ่ะมาที่เรื่องต่อไปดีกว่านี่ไงเรื่องดีอยากเล่า
ท่านเนวินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เลยจากกรุงเทพกลับบ้านโดนตำรวจซิลค่ะซึ่งแต่มันเป็นประเด็นน่ารักนะครับก็คือคุณตำรวจเนี่ยก็เรียกตรวจพอตรวจเสร็จก็รู้ว่าเป็นคุณเนวินก็ไม่ได้ว่าเออคุณเนวินน่ะเส้นใหญ่อะไรก็ทุกอย่างก็ดำเนินการปกติเลยฮะมีการตักเตือนไปเสียค่าปรับคุณเนวินก็ยอมทำตามอย่างดีรับปากรับคำว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกอาจารย์ก็แบบก็ชื่นชมตำรวจที่เออทำตามหน้าที่ชื่นชมคุณเนวินที่เป็นราษฎรเต็มขั้นทำผิดก็ต้องโดนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะอาจารย์ว่ายังไงฮะก็แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเหรออาจารย์ถามก็อย่างนี้คืออย่างนี้น้อมก็มีนักข่าวไปยังไงไม่รู้พี่แกตั้งคำถามพี่ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นนี่ไปไม่ถูกเลยคืออย่างนี้เอาสมมติว่ามันเกิดโดยบังเอิญก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าถ้าคนระดับใหญ่โตระดับบ้านเมืองแบบนี้เวลาทำผิดแล้วยอมแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตำรวจที่กล้าจับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดทำขนาดนี้ได้โล่ก็แปลว่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันเนาะทำไมต้องให้โล่เพราะว่าจับคุณเนวินเนาะเพราะก็จับมอเตอร์ไซค์ที่ไหนไปจับพวกเด็กแว้นไม่ดีเหรอเออไม่มันเป็นอะไรที่พิเศษยังไงเหรอถึงขนาดที่ว่าคนที่ เขียนไปสั่งคุณเนวินเนี่ยแล้วปรับคุณเนวิน400บาทเนี่ยนะคะได้โล่จะต้องได้โล่เนาะเพราะถ้ามองปกติก็คือมันคือตำรวจมันคือหน้าที่จับคนที่ทำผิดกฎหมายจราจรซึ่งใครก็ได้ไอ้ที่เราดราม่าอยู่คุณผู้ชมคืออ๋อไดโล่เขามอบรางวัลกันอ๋อเหรออาจารย์พี่ก็งงงงมากอันนี้ก็งงเออมันเพราะมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนี่ไงหรือเขาจะมอบรางวัลว่าเออกล้าดีมันไม่ใช่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ไม่ว่าใครทำอะไรผิดก็ต้องอย่างเวลาถ้าเกิดเขาตั้งด่านตรวจแล้วก็เจอรถพี่แล้วเขาตรวจพี่ชมเขานะพี่บอกน้องทำทุกคนนะเออไม่ว่าเป็นใครที่น้องทำเนี่ยถูกแล้วคือถึงแม้บางทีก็บอกขอโทษนะครับอาจารย์บอกไม่เป็นไรน้องขามันเป็นหน้าที่ของน้องเพราะฉะนั้นพี่ชื่นชมแต่ขออย่างเดียวน้องอย่ายกเว้นใครนะเนาะดังนั้นดราม่าที่เราเสนออันนี้ก็คือว่า1ทำไมคุณตำรวจที่จับคุณเนวินนั้นต้องได้โล่กับที่2อันนี้มันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่ได้ว่าใครพี่แค่ตั้งคำถามกับก๊อฟเท่านั้นเองตั้งคำถามกันเอง2คนซึ่งก็ถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆก็ตำนานไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องมอบโล่ไม่ค่อยแฮปปี้เนาะจันไม่แฮปปี้เลยพี่ไม่แฮปปี้เลยดังนั้นฝากนิดนึงเอาเรื่องตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องลองไปปรับพวกที่เขาเดินทางเข้าประเทศทุกคนเหมือนก๊อฟสิ ไม่ก็รู้สึกว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่โดนแบบนี้ก็จะได้รู้ว่าจริงๆประชาชนเดี๋ยวสุรกรคนนั้นได้โล่เผื่อจะได้โล่เนาะคือการทำตามหน้าที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ต้องให้รางวีรางวัลกันหรอกนอกจากทำเกินกว่าหน้าที่ที่มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนอย่างตำรวจช่วยทำคลอดในรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยอันนี้ควรให้โล่เพราะฉันเป็นตำรวจมันไม่ใช่หน้าที่แต่สามารถทำคลอดได้ก็ให้ไปการจราจรหรือจับคนร้ายแต่เผอิญคุณมาติดอยู่กลางถนนฉันนำคลอดหรือแท็กซี่ที่มีคนทิ้งของไว้เป็นแสนเป็นล้านแล้วหาเจ้าของอย่างนั้นน่ะโอเคฝากกรมตำรวจละกันว่าเออพิจารณาเรื่องโลกกันใหม่หน่อยเนาะเอาขออนุญาตเบรกดีกว่าคุณผู้ชมพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวตำรวจมาวุ่นวายกับก๊อฟใครที่มีเรื่องราวแบบนี้ย้ำกันอีกทีนึง 464-2200 ส่งเข้ามาเล่าเดี๋ยวท้ายรายการเราจะคุยกันช่วงนี้เบรกสักครู่เดียวครับ